จมาให้ปรารถนาสวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านดอนจุฬาชาวตำบลไร่ส้มและก็พี่น้องที่จับจ่ายซื้อหาสินค้าในพื้นที่ในงานไม้ดอกไม้ประดับนะครับซึ่งทางตลาดนัดบ้านดอนจุฬาจัดให้คารวานสินค้านะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับมาตั้งรับตั้งร้านนะครับให้พวกเราได้จัดจ่ายซื้อหาสินค้ากันนะครับในราคาที่ย่อมเยานะครับโดยการนำสิ่งของเหยียดเจ๊ไก่บ้านโป่งนะครับนำคารวานสินค้าพ่อค้าแม่ค้ามาให้พวกเราได้จัดจ่ายซื้อหาสินค้ากันนะครับก็เป็นวันที่8แล้ววันที่9ขออภัยครับวันที่9นะสำหรับงานไม้ดอกไม้ประดับนะครับก็เริ่มมานะครับแต่ละคืนนะครับก็มีมหรสพสมโภชคือระบบยนต์ยกได้ภาพยนต์ของบุญเจ็กภาพยนต์นะครับจะฉายภาพยนต์มันๆนะครับ
ของเสียงที่มาตรฐานของวงเทพประยนต์นะครับพร้อมกับพันไม้ดอกไม้ประดับนะครับมากมายนะครับสินค้าเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องใช้ประจำวันคือพลาสติกหรือเครื่องใช้นะครับเรียกว่าประจำวันของเราที่ใช้ในครัวนะครับหรือเรียกว่าหลายๆอย่างนะครับมีทุกสิ่งให้ท่านได้จัดซื้อหากันเสื้อผ้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับเครื่องประดับโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์โทรศัพท์ต่างๆนะครับมีให้จัดซื้อหากันขนมหวานนะครับทั้งข้าวทั้งหวานกระเมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นไก่ย่างนะครับน้ำดื่มนะครับกาแฟเย็นชาเย็นนมเย็นอาราชาไข่มุกนะครับมีให้หมดท่านได้เลือกซื้อหากันนะครับก็มาแล้วก็เชิญจับแต่ซื้อหากันในช่วงนี้ทางระบบก็คงอีกสักครู่หนึ่งนะวันนี้เป็นหน้าที่ของน้ำตาลหวานเมืองเพชรและเลขสี่เพชรสองคณะนะครับก็จัดมาคือละสองคณะสองคณะแล้วสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปนะครับแต่ละคืนนะครับขอระบบก็คืนที่4นะคืนนี้ระบบมี5คืนแล้วก็5คืนแรกเป็นของพิงเสียรถยนต์นะครับท่านที่มาแล้วจอดรถนะครับรถยนต์ก็ข้างในคงจะเข้ามาจอดอย่างแล้วนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปจอดข้างหลังจอภาพยนต์นะครับแต่รถเครื่องก็เลือกจอดเอานะครับดูที่ตามบอกความเหมาะสมนะครับก็อย่าให้เกะกะกันพอเวลาจะเข้าจะออกได้สะดวกขึ้นนะครับได้ง่ายๆนะครับก็มาแล้วเชิญครับจัดการซื้อหาสินค้ากันก่อนในช่วงนี้ซื้อสินค้าครบนะครับ50บาทเรามีคูปองนะครับมีคูปองให้แล้วก็เขียนชื่อของท่านเบอร์โทรศัพท์ไว้คืนพรุ่งนี้ก็จะเป็นการรวมเบอร์จับเบอร์กันนะครับก็ซื้อเป็นการสมนาคุณให้ท่านนะครับซื้อหาสินค้าแล้วยังมีคูปองนะฮะซึ่งสมนาคุณคืนกำไรให้กับลูกค้าในคืนวันพรุ่งนี้อีกนะครับก็เป็นพรุ่งนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับคืนนี้เป็นคืนรองนะฮะในช่วงนี้คงจะให้ฟังผลงานเพลงจากพวกเราสหัสสวรรค์สัก 4-5 เพลงก่อนที่นักรำทั้ง2ทีมจะสู่เวทีกันนะครับเรียกน้ำย่อยกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อ่านนะครับหยุดจิบเบียร์เย็นๆเก้าอี้นั่งได้ครับเก้าอี้นั่งได้เลยแต่เบียร์ช้าง